ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและทีมงานรายการตีอ้วนชวนหิวรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวช่วง World Gas นับแบงค์แจกโชควันนี้เรามาข้าวหมูแดงสวนหลวงอีกเจ้าหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดิมทีอยู่ที่ไหนครับอยู่หน้าปิยะลมสปอร์ตครับสุขุมวิท101/1อะค่ะตอนนี้ย้ายแล้วใช่ไหมย้ายแล้วย้ายแล้วนะคุณผู้ชมลูกค้าตามมาได้เลยตามมาเลยอยู่ที่ว่าอยู่ที่อุดมสุข11-13ข้างปั๊มน้ำมันเพียวอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมค่ะหมูกรอบ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 เลยค่ะนะหมูแดงหมูแดงนุ่มหอมค่ะน้ำราดน้ำราดเข้มข้นสูตรนี้นานมากแล้ว6-7 ปีได้แล้วค่ะเห็นบอกว่าร้านเก่านี่ก็ใช้เวอร์แก๊สใช้เวอร์แก๊สมาตั้งแต่ร้านเก่าเลยค่ะร้านตอนนี้แหละฮะตอนนี้ก็ใช้อยู่ค่ะดีมากถ้างั้นเราจะมาให้นับแบงค์แจกโชคนะครับในฐานะที่มีหมูแดงอร่อยแล้วยังมีการใช้เวอร์แก๊สด้วยกติกาของเรานะครับ30 วินาทีนะครับนับได้ตอบถูกนะครับสูงสุด2,000 บาทแต่ถ้าเกิดนับพลาดแม้แต่ใบเดียวเหลือ200ค่ะนะฮะ10 วินาทีแล้ว2 3 4 5 4 10วิสุดท้าย7 9 6 4 6 1 6 2 6 3 เร็ว6 6 6 7 6 8 6 9เร็วอ้าว69 ใบอ้าว1 2 3 6 7 6 8 6 9 7 10แวะมาชิมได้นะครับข้าวหมูแดงสูตรเด็ด6-70 ปีแล้วนะครับเจ้านี้นะครับย้ายมาอยู่ที่อุดมสุข11-13ค่ะวันนี้นะครับก็นับผิดน่าเสียดายมากเลยใบเดียวไม่เป็นไรนะครับ WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัวแก๊สนะครับมอบปลอบใจให้ไป200 บาทสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิลด์แก๊สวันนี้ผมมาย่านพระราม4นะครับเคยขับรถมาประมาณ2 รอบแล้วก็สะดุดตากับป้ายหน้าร้านเนี่ยครับตอนแรกก็อ่านผิดนึกว่าขายติ่มซำนะครับแต่ก็เขียนว่าชื่อร้านติ่มซิมพอติ่มซิมไม่พอมองมาอีกรอบคุณผู้ชมก็เขียนว่าร้านนี้ขายไอติมเข่งไอติมเข่งผมก็เลยอยากรู้ครับก็เลยไปหาข้อมูลมาเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเข้าไปดูกันครับร้านนี้เขาขายไอติมแบบว่าเสิร์ฟแบบใหม่ครับไอติมเข่งช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิลด์แก๊สสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตายตอนแรกผมนึกว่าจะเจออาซิมนะฮะ เป็นเจ้าของร้านขายไอติมพวกไม่ซักภาษาจีนไม่ใช่เลยนะครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านสวยน่ารักมาก คุณแพนนะฮะค่ะสวัสดีค่ะทำไมอยู่ดีๆมาทำติมซิมเพราะอะไรฮะเอาชื่อก่อนจริงๆเปิดร้านนี้ให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ชอบทานไอศกรีมมากแล้วก็แบบคิดเป็นคอนเซปต์แบบอยากได้คอนเซปต์แปลกๆติมมันก็แบบมาจากคำว่าไอศกรีมไอติมเนาะแล้วก็คุณแม่ก็แบบดูแบบจีนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไหนๆใครก็เรียกอาซิม แล้วก็มันพอมันจีนแล้วก็แบบทุกอย่างมันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของการเปิดร้านกำแพงด้านหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกรูปแบบต่างๆที่เราจะเอามาใช้อะไรเงี้ยรวมทั้งใช้ตะเกียบทานไอศกรีมด้วยคราวนี้ถ้าจีนแล้วก็นึกถึงอะไรที่มันแบบดูแบบเป็นติ่มซ้ำเข่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเอามา mix and match ดูเห็นบอกว่าทำไอศครีมเองอยู่แล้วใช่ค่ะไอศครีมที่ติ่มซิมเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงก็คือไอศครีมของเราเป็นไอศครีมโฮมเมดที่ทำเองก็คือจะไม่เน้นหวานค่ะเพราะว่าคนสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยทานหวานเนาะแล้วก็จะเน้นความเข้มข้นด้วยตามหลักของโฮมเมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างที่เป็นตัวที่ขายดีของร้านเราจะมีนมภูเขาไฟค่ะนมภูเขาไฟแล้วก็จะมียากุปีโป้แล้วก็จะมีรสใหม่ๆที่เราจะคิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนะตอนนี้ก็จะมีกระทิงแดงวอดก้าสกัดแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็จะมีแบบองุ่นเยลลี่อะไรเงี้ยคือจะคิดรสใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าแบบได้เข้ามาแล้วก็แบบมีอะไรใหม่ๆมาให้แบบลองตลอดเวลาแล้วก็จะมีเมนูพวกปังเย็นแล้วก็พวกขนมปังต่างๆซึ่งขนมปังที่เราขายดีๆเลยก็จะเป็นขนมปังสังขยาค่ะทางร้านทำเองเป็นสูตรของทางร้านเองบอกว่าซิกเนเจอร์เวลาทานเนี่ยมีหลายซิกเนเจอร์เลยแต่เขาจะเรียกเป็นซิมเนเจอร์ใช่ซิมเนเจอร์เล็ก
ซิมเนเจอร์เล็กเอ็กซ์ตร้าคือจะมีท็อปปิ้งเพิ่มเข้ามาแล้วก็ซิมเนเจอร์ใหญ่แล้วก็ซิมเนเจอร์ใหญ่เอ็กซ์ตร้าค่ะแต่ท็อปปิ้งอันนึงที่แปลกมากที่ข้อไปแพร่หลายก็คือว่าที่นี่คุณผู้ชมก็มีเอกลักษณ์ก็คือว่านอกจากไอติมเค้กแล้วไอติมที่เนี่ยเอามาทานกับเกี๊ยวใช่เกี๊ยวกรอบค่ะเกี๊ยวที่ทานกับก๋วยเตี๋ยวพวกเนี้ยเกี๊ยวกรอบนั่นน่ะใช่ไอติมใส่เกี๊ยวกรอบเข้ากันไหมฮะเข้ากันมากค่ะเข้ากันมากใช่แต่ก่อนจะไปชิมไอติมเนี่ยร้านติมซิมอยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนพระราม4ค่ะครับก็ถ้ามาจากตรงสถานีรถไฟหัวลำโพงเลยมาเจอแยกมหานครระหว่างแยกมหานครกับแยกบรรทัดทองค่ะก็จะมีคอนโดเดอะรูมพระราม4เราจะอยู่ติดถนนใหญ่ติดกับคอนโดเดอะรูมเลยว้าวนี่คุณผู้ชมไอติมเข่งเห็นไหมครับเขาใส่เข่งมาเสิร์ฟแล้วก็นี่ใช้ตะเกียบทาไอติมส่วนอันนี้นะครับเป็นท็อปปิ้งนะฮะที่ชอบก็คือเขามีเกี๊ยวอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาบอกไอติมร้านเขาเนี่ยจะไม่ได้หวานมากนะครับจะไม่เลี่ยนด้วยใส่เกี๊ยวใส่เกี๊ยวเกี๊ยวเราก็เอานี่ดีกว่าสมมติเราลองรสนี้นี่ไหนลองเกี๊ยวกับชาเย็นผมว่ากินกับตะเกียบก็แปลกดีนะอันนี้น่าจะเป็นกล้วยชีสอันนี้สตรอเบอรี่ต้องมีโยเกิร์ตปนด้วยถ้าเกิดสีอ่อนๆแบบนี้อันบนนี้น่าจะเป็นนมภูเขาไฟแน่นอนนี่สังขยาก็ทำเองซอสช็อกโกแลตก็ทำเองร้านของเราค่ะเป็นร้านไอติมเข่งซึ่งก็คือไอศกรีมโฮมเมดเนี่ยทำเองแน่นอนแล้วก็จะเน้นความรสชาติของความไม่หวานเนาะแต่ว่าเข้มข้นไม่เลี่ยนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกขนมปังหรือนมสดต่างๆนี่ๆๆที่กำลังจะบอกเลยว่าเรา2คนนะครับเอาพ็อปในร้านเนี่ยมาถ่ายรูปกันนี่เห็นมั้ยเป็นฮองเฮาผมนี่เป็นหมาเห่าแวะมาได้นะครับมายืมพ็อปถ่ายรูปได้วันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับมอบโดย WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแก๊สนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับร้านเด็ดสุดดี QP จัดให้นะครับร่วมสนับสนุนโดยม่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ร้านเด็ดสูตรดี QP จัดให้คุณผู้ชมครับมาจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับจะต้องแวะมาซื้อตุ๊กตาผ้านะครับมาดูโอ่งมังกรนะครับแล้วก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวไข่นะครับถึงจะเรียกว่าครบเซตในการมาราชบุรีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่เลยนะครับกับน้องโดนัทสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ติ้วกี่ปีแล้วครับประมาณ60ปีค่ะ60ปีแล้วโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวนะครับที่นี่60ปีแล้วอยู่คู่ราชบุรีมานานแล้วใช่อะไรครับที่เป็นเอกลักษณ์มัดใจลูกค้าให้จากต่างจังหวัดกรุงเทพใกล้เคียงมากินกันเยอะแยะพระเอกของที่ร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะก็รสชาติเข้มข้นไม่ต้องปรุงเลยก็ต้องใส่ไข่ต้มที่สำคัญแล้วก็ใส่ไข่ฝอยเป็นไข่เจียวอะค่ะไข่ต้มนี่ต้องเป็นยำมะตูมใช่ใช่โอ้โหนี่ทีเด็ดเลยนะพระเอกของเขาคือก๋วยเตี๋ยวไข่แล้วมีนางเอกไหมมีค่ะนางเอกคือก็คือบะหมี่แห้งบะหมี่เกี๊ยวแห้งครับค่ะทีเด็ดก็คืออยู่ที่พริกน้ำส้มบะหมี่เกี๊ยวแห้งที่นี่ก็จะมีพริกน้ำส้มที่ใสใช่ไหมใช่แล้วก็น่ารับประทานด้วยงั้นเดี๋ยวขอไปดูวิธีการทำหน่อยนะได้เลยค่ะเทคนิคการทำพริกน้ำส้มนะคะต้องเลือกใช้น้ำส้มสายชูกลั่นที่ใสสะอาดได้มาตรฐานนำมาดองกับพริกชี้ฟ้าที่เราคัดคุณภาพอย่างดีซึ่งจะช่วยดับกลิ่นฉุนของพริกได้และทำให้พริกดูสดใหม่น่าทานค่ะใช้ปรุงกับบะหมี่เกี๊ยวช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นเลยนะคะคุณผู้ชมครับมาจังหวัดราชบุรีนะครับอยากทานก๋วยเตี๋ยวไข่แล้วไข่แท้ต้องที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่คุณแหม่มค่ะอยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีค่ะข้างโรงพยาบาลพร้อมแพทย์แวะมาได้เลยนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชู QP นะครับมอบให้ทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ QP น้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐาน QP จากประเทศญี่ปุ่น